วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบหานะสมุนอ๋อวิทยาลัยก็คือไม่ได้อยู่ในวัดอยู่เนี่ยไปทางนี้ไปข้างวัดบอกว่าอายุ94ปีบวช71พรรษาแต่ว่าไม่รู้ว่ามรณะเมื่อปีไหนประวัติหลวงปู่ชอบฐานะธรรมโมเอาไปก็ไม่ได้อ่านแต่ก็ดีมากเลยอะถ้าคนที่ชอบศึกษาเนาะนี่ศิลปะล้านนาล้านช้างประมาณหลวงพระบางเหมือนกันนะลักษณะโบสถ อันนี้คือติดแม่น้ำโขงเลยนะคะแม่น้ำโขงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเจดีย์เหมือนนครพนมเลยเขาเรียกทรงอะไรทรงดอกบัวหรือว่าอะไรเข้าพุ่มเป็นกุฏิสงฆ์ดีมากเลยอ่ะอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณแบบเงียบสงบถ้าเขาไม่กำลังก่อสร้างอยู่นะเขากำลังสร้างเหมือนพระพุทธรูปอยู่อะหรือว่าหลวงปู่ชอบนี่แหละก็คือเงียบสงบมากเลยเนี่ยก็แม่น้ำโขงวัดท่าแขกนะคะเขาเรียกว่าท่าแขกก็พี่เพนว่าน่าจะมีท่าเรือข้ามฟากไปฝั่งประเทศลาวได้นะเนี่ยท่าแขกตรงนี้มีพญานาคกับหลวงปู่ย้อนแสงกุฏิไม้สวยมากอันนี้กุฏิหลวงปู่ชอบ